โอ้ครับเราควรหักข้อมือตอนไหนในวงสวิงครับQA วันนี้เกี่ยวกับเรื่องการพับข้อมือข้อมือเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการที่จะตีไกลแต่การใช้ข้อมือได้ถูกวิธีเนี่ยโอ้บางคนทำไม่ถูกจังหวะเอาเลยมากๆด้วยถ้าถามพวกโปรในบางทีเขาก็ไม่ทันได้นึกหรอกนะคะว่าพับตอนไหนสวิงจะเป็นธรรมชาติแล้วล่ะแต่ว่าเข้าใจได้เลยว่าสำหรับสมัครเล่นบางทีก็มีคำถามว่ามันพับตอนไหนนะใช่คือถ้าตอบตามตำรามันก็ขึ้นอยู่กับตำราไหนอีกบางตำราบอกว่าไม้ขนานพื้นนะแต่รบกวนเทคเอาเวย์หน่อยได้ไหมพอเทคเอาเวย์ไปไม่ไกลนะครับนิดเดียวพอไม้เริ่มถึงจุดที่ก้านไม้ขนานพื้นจุดนี้ข้อมือก็เริ่มที่จะทำงานได้แล้วบางตำราบอกว่าแขนซ้ายขนานพื้นก็ต้องเทคเอาเวย์ไปไกลกว่านี้อีกนะประมาณจุดนี้แล้วข้อมือถึงจะพับขึ้นอยู่กับเรา subscribeหรือบางโรงเรียนก็บอกว่าพับเลยพับเลยแล้วค่อยหมุนตาเมาใช่เช่นว่าพับเลยแล้วค่อยหมุนเอาใช่ไหมคะนะครับสรุปแล้ว3ตำรา3โรงเรียนที่ว่ามีเหมือนกันอย่างเดียวคือข้อมือพับแน่นอนใช่แล้วอาจจะมีคำถามจากท่านผู้ชมว่าแล้วเหล็กกับหัวไม้หนึ่งเนี่ยพับพร้อมกันไหมเหมือนกันไหมแล้วมันต่างกันไหมอ่ะถูกไหมมันต่างกันไหมเอาจริงๆเถอะพับตรงนี้พับตรงนี้กับพับตรงนี้มันต่างกันไหมอาจจะต่างนิดนึงนะพี่เจอุ๋ยว่าสำหรับอุ๋ยเองอุ๋ยพยายามให้ยังไม่รีบพับก่อนเพราะว่าโดยเฉพาะดรายเวอร์เราอยากให้วงเรากว้างเพราะนั้นสักประมาณ2ฟุตแรกเนี่ยตัว Y ตรงนี้นะคะจะรักษาความเป็นตัว Y shape เดิมของมันเลยจะไม่มีการหักก็ไม่กระดิกหาง Y เลยไม่มีเพราะนั้น2ฟุตแรกเนี่ยจะย้ายตัว Y ไปแบบ okay. เหมือนเดิมเอาวงอุ๋ยแล้วกันเอาวงอุ๋ยแล้วกันวงอุ๋ยฟีลิ่งอุ๋ยฟีลิ่งนะวงเนี่ยวงของอุ๋ยเนี่ยน่าจะเป็นระหว่างเมื่อกี้2โรงเรียนที่พี่เจพูดถึงไม้ขนานพื้นกับแขนขนานพื้นใช่แถวนั้นก็คือความรู้สึกประมาณว่าพอแขนซ้ายมันตึงจนมันไปไม่ได้แล้วคือหลังจากเนี้ยถ้าไปอีกเนี่ยมันจะเซแล้วเนี่ยค่ะก็คือพอถึงช่วงนั้นเนี่ยก็คือจะกระดกขึ้นเนี่ยก็มันก็จะอยู่ตรงประมาณในพี่เจช่วยดูหน่อยได้มั้ยคะก็คือพอตึงมาเรื่อยๆจนมันสุดเอื้อมซ้ายแล้วแหละข้อมือซ้ายจะพับขึ้นก็ของดูแล้วของอุ๋ยก็คือประมาณไม้กอล์ฟก้านไม้ขนานพื้นก็จะเริ่มพับแล้วก็เป็นจังหวะต่อไปก็จะเป็นจังหวะที่เริ่มพับเต็มที่ก็แถวๆประมาณแขนขนานพื้นพอดีค่ะใช่มั้ยใช่อยู่ในจังหวะนั้นแต่แนะนำว่าอุ๋ยชอบใช้ความรู้สึกของข้อซ้ายมากกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ขวาพับเนี่ยมันอาจจะพับได้เร็วพับได้เร็วแล้วเดี๋ยวจะวงแคบวงจะไม่กว้างโดยเฉพาะยิ่งกับดรายเวอร์นะครับวงไม่กว้างนี่ตีไม่ไกลนะครับสำคัญมากแต่ในมุมมองของหลายๆคนเนี่ยไอ้เรื่องการทำงานของข้อมือเนี่ยสำคัญจริงๆเลยคือขาลงค่ะถูกไหมขาลงเนี่ยจะสำคัญกว่าขาขึ้นที่ได้ยินคำว่าแลกหรือดีเลย์ฮิตนี่แหละข้อมือต้องยืดหยุ่นพอสมควรถ้าใครที่ข้อมือแข็งปุ๊บมันก็จะไม่มีไอ้พับการพับข้อมือการรีลีสการดีดใช่จะไม่มีการดีดของข้อมือเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มสวิงเนี่ยอาจจะต้องวอร์มข้อมือนิดนึงว่าให้มันที่เขาเรียกแว็กเกิลนะคะแว็กขึ้นข้างบนก็ได้ใช่แว็กขึ้นข้างบนก็ได้แว็กไปข้างๆก็ได้เพื่อให้ตอนลงมาเนี่ยมันยังมีการพับข้อมืออยู่ถ้าเราจับแน่นเราล็อกข้อมือเนี่ยข้อมือจะไม่ทำงานปกติเลยไม่ดีไม่ไกลนะครับแต่สุดท้ายแล้วประมาณแถวแถวไม้ขนานพื้นหรือแขนซ้ายขนานพื้นอยู่ในโซนประมาณนี้ครับคือจุดเริ่มต้นของการพับของแต่ละคนคือนะน้ำหนักของหัวไม้มันจะพาไปเองแหละมันจะหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปพับตอนไหนสำหรับโปรนะปั้งเนี่ยของประมาณนี้พอมันตึงปั๊บหัวไม้มันจะตีขึ้นเองนี่จริงๆนี่คือหนึ่งในนั้นนะคือคนที่ยังไม่รู้ว่าพับถึงไหนจนกระทั่งว่าต้องตอบคำถามถึงได้ต้องแบบลองแล้วลองอีกมันแถวๆนี้แหละ ใช่ไหมอย่าพับเยอะเกินไปเดี๋ยวจะตีหัวคนข้างๆนี่ยืนถูกฝั่งนะแต่อุตส่าห์ต้องรีบหลบไปโน้นเลยแต่ลองดูครับว่าจังหวะของเราประมาณไหนนะครับพับเสร็จแล้วคราวนี้แหละเท่ากับโหลดเรียบร้อยพร้อมที่จะดาวน์โหลดหรือว่ารีลีสไอตอนรีลีสนี่แหละคือตัวดีตัวสำคัญเลยโชคดีนะครับ